รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพทบ5เสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนอำเภอกุดจับอุดรธานีเด้อสิบอกให้อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนจังหวัดอุดรธานีสวยจริงหญิงเมืองอุดรไม่อยากจากจรเลยแม่ขวัญใจน้ำมีน้ำมาสุกุราจริงเราอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบัดนี้แล้วเสร็จประมาณ 35% สิ้นปี 2568 จึงจะเสร็จสมบูรณ์อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานเก็บกักน้ำกว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรมีอุปสรรคอะไรทำให้ล่าช้าไปบ้างไหมครับก็มีเรื่องฐานรากครับซึ่งเราต้องเคยประเมินไว้ว่าสามารถดำเนินการการดำเนินการได้แต่เมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยเจออุปสรรคว่าต้องเป็นหินผุด้านล่างครับต้องมีการแก้ไขเยอะพอสมควรครับก็เลยทำให้งานล่าช้าไปนิดนึงครับใช้งบประมาณ600กว่าล้านบาทจะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรได้ถึง 4,000 ไร่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำจะใช้อุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำที่จะใช้ในการทำการเกษตรแผนงานก่อสร้างตั้งแต่ปี2566ถึง2569เมื่อแล้วเสร็จยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามราษฎรของท่านอยากได้เป็นที่สุดครับจากต่อยอดโครงการพระราชดำริให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีของประเทศไทยต้อนรับพืชสวนโลกในปี2569นี้ครับโปเช่โดนใจโปเช่โปเช่โดนใจใจใจสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าโชคดีของคนอำเภอกุดจับที่จะได้น้ำเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกขอรับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เชาวอุดรเป็นคนขยันประเพณีนั้นงดงามมากมายมีความสนุกสำราญเหลือหลายพื้นดินกว้างใหญ่อุดมรุ่งเรืองข่าวดีๆกับพี่คำรณอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นของขวัญที่มีคุณค่าของคนกุดจับอุดรธานีเด้อสีบอกให้ไปต่อกันอีกตอนครับตอนกรมอุทยานแห่งชาติช่วยผู้ประสบภัยทั้งในและนอกเขตอุทยานนะจะบอกให้ประชาชนช่วยเราเราก็ต้องช่วยประชาชนโดยเฉพาะช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าช่วงที่ชาวบ้านประสบอุทกภัยที่ผ่านมากรมอุทยานได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไปน้ำท่วมดินโคลนถล่มหลายพื้นที่มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่านอกพื้นที่ป่าได้รับภัยพิบัติพื้นที่เราเนี่ยก็จะมอบให้อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปช่วยเหลือความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มการฟื้นฟูบ้านเรือนการช่วยเอาโครนออกจากบ้านหรือขนขยะหรือขนสิ่งของให้ช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนแม้ว่าตัวของอุทยานเองบางแห่งต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยเหมือนกันทำมาโดยตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาลำปางหรือแม้แต่ทั้งพื้นที่ภาคอีสานหนองคายมุกดาหารเรานำเงินรายได้ที่เราได้เก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่เราในการที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าประกอบเลี้ยงค่ากินต่างๆที่เจ้าที่จะต้องลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากนี้จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมสรุปให้ดีๆดังนี้ว่ายามปกติคนไทยทั่วประเทศต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูเข้าไปเที่ยวในอุทยานยามภาวะคับขันอุทยานก็หันมาช่วยพวกท่านเหมือนกันขอรับนี่คือใจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชล้อมเราต้องถนอมกันหน้าน้องพี่ชีวิตจะดีชีวิตจะดีสิ่งแวดล้อมนี้ต้องดีด้วยนาข่าวดีๆกับพี่คำรณคนไทยมีจิตใจอย่างหนึ่งคือชอบช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เป็นเช่นนี้นะจะบอกให้ชีวิตจะดีแวดล้อมนี้ต้องดีด้วยนะ